น้ำฝนพัชรินน้ำหวานภูริตาฟาดฟันบทบาทในเรื่องราวชวนติดตามพร้อมคอสตูมอลังการและ CG หน้าตื่นเต้นสัญญารักสัญญาลวงตอนแรกคืนนี้รอคอยละครเรื่องนี้กันมา1,400 ปีคืนนี้นะคะเรามาลุ้นกันต่อนะคะสัญญารักสัญญาลวงนะคะสัญญารักคืออะไรสัญญาลวงคืออะไรวันนี้ค่ะเราเชิญเจ้าแม่แม่เจ้าสัญญานะคะว่ามีพ่อเจ้าใช่ไหมคะนี่เป็นแม่เจ้าแล้วก็เจ้านางน้อยเจ้านางน้อยก็รับบทโดยน้ำหวานแล้วก็น้ำฝนเป็นเจ้าแม่เจ้าใช่ค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกว่ามีอะไรนะมีน้ำมีหลายน้ำไม่น่าจะร้อนแรงเลยนะต้องมาจองเวรกันเรื่องมี4น้ำนะคะน้ำหวานน้ำฝนน้ำหนึ่งแล้วก็คุณแม่น้ำเงินโอ้แล้วเราก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวดูละครดีกันไปเลยนะคะเมื่อเช้าเนี่ยนะคะนะคะรู้สึกว่าจะมีอะไรนะคะกิจกรรมของละครเรื่องนี้ด้วยเป็นกิจกรรมอะไรคะก็ไปปล่อยขบวนรถค่ะที่จะบอกนะปกติเขาปล่อยนกปล่อยปลานะคะปล่อยขบวนรถเป็นขบวนรถเป็นขบวนรถค่ะที่จะบอกกับทุกคนว่าวันนี้ละครของเรานะคะกำลังจะออนแอร์แล้ว20:15ค่ะก็เป็นรถแบบนี้อุ้ยนี่ไม่ใช่เป็นป้ายธรรมดานะเป็นรถ LED เป็นจอ LED ใช่ค่ะ2คันเลยนะคะก็จะแบบขับไปทั่วกรุงเทพเลยค่ะเป็นการแบบส่งสัญญาณให้คนดูได้รู้ว่าวันนี้อย่าลืมดูนะคะตอนแรกของสัญญารักสัญญาลวงค่ะเพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้เนี่ยนะคะในการถ่ายทำในการทำงานของเราเนี่ยนะคะเนื้อหาเรื่องราวหรือความท้าทายมีอะไรบ้างคะอ่ะเอาแม่เจ้าก่อนแล้วกันค่ะปากแดงๆนะคะแม่เจ้าไม่แดงไม่มีแรงเดินนะคะคือเรื่องนี้ค่ะสัญญารักสัญญาลวงเนี่ยเป็นละครที่เรียกได้ว่ามีทั้งความลึกลับแฟนตาซีแล้วตัวของฝนเองรับบทเป็นโสดายาโสดายาเนี่ยคือผู้หญิงที่อยู่ในยุคสมัยก่อนตั้งแต่พันกว่าปีที่แล้วแล้วนางไม่ตายเพราะว่านางมีเวทมนต์คุณไสใช้แบบมนต์ดำแล้วก็โดนสาปให้ไปอยู่ในห้วงของกาลเวลาแล้วก็ได้กลับมาเพื่อที่จะทวงสัญญารักกับพ่อเจ้าแล้วก็จะมาจัดการเรื่องแค้นกับคนที่ทำขังเราไว้ในห้วงของกาลเวลาอ๋อที่บอกว่า1,400 ปีเนี่ยนะก็คือเราถูกกักขังเอาไว้แล้ววันนี้แหละที่เราได้ออกมากลับมาเพื่อแก้แค้นได้ออกมาแค่ครั้งเดียวใน1,400 ปีหรือว่าออกโผล่ไม่เคยได้ออกมาก่อนเลยใน1,400 ปีนี้เราโดนสาปไว้ว่าให้อยู่แต่ในนั้นแต่ว่าแม่ในเรื่องเนี่ยเป็นคนที่ช่วยสาปอีกครั้งนึงว่าเหมือนแบบให้พรไปว่าอยู่ในนั้นนานก็แล้วแต่ผ่านไปอีกพันกว่าปีลูกข้าจะกลับมาและยังสวยเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะแม่นี่ใครรับบทเป็นแม่คะอ๋อพี่เฟรดโอ้โหนี่ก็มากด้วยฝีมือนะคือจับมือกันฟาดเลยอ้าวตายแล้วเป็นห่วงน้ำหวานเลยน้ำหวานไหวไหมคะในเรื่องหวานรับบทเป็นแพงทองนะคะก็หวานก็มีพวกเหมือนกันเขามีพี่เฟรดหวานมีพี่ต๊อกอ๋อพี่ต๊อกสุปกรณ์ใช่ค่ะนี่ก็เป็นธรรมดาของเราจะเป็นฝั่งมนขาวเป็นแบบสายขาวซึ่งฝ่ายธรรมะธรรมะเราก็จะเป็นโอปปาติกะก็คือเราก็จะอยู่มาเป็นพันปีโดยการเกิดตายอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าพอเราเกิดตายเราก็จะกลับมาเป็นรูปนี้ตลอดก็คือก็ไม่ตายก็จะอยู่นี้ไปเรื่อยๆเพื่อเรารู้ว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาแล้วเราก็ต้องรอวันที่จะมาขัดขวางและทำให้เรื่องราวทุกอย่างเนี่ยมันจบสิ้นลงไปแล้วทีนี้อะไรคือสัญญารักอะไรคือสัญญาณลวง ต้องไปลุ้นกันในละครนิดนึง เพราะว่าตัวโสธยาเองเนี่ยเขากลับมาครั้งนี้ค่ะก็มาทวงสัญญารักจากพ่อเจ้าเหมือนกัน ว่าให้เอ่ยสัญญารักกับเขาแล้วพ่อเจ้าก็จะตกเป็นของเขาตลอดกาล ส่วนสัญญาณลวงเนี่ยในเรื่องของโสธยาก็คือเขาทำมนตราเอาไว้ให้พ่อเจ้าอ่ะหลงรักเขาแต่เพียงผู้เดียว แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นหน้าคนนี้ก็จะเป็นเกลียดชังตลอดอ๋อคือสัญญาณลวงใช่เราก็มาตามหาสัญญารักของเราเพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยตัวพ่อเจ้าเขาก็ได้สัญญารักกับเราเอาไว้โดยให้ของแทนใจกับเราก็สัญญารักกับเราแต่ว่าก่อนที่เราจะกักขังเขาเนี่ยเขาก็ยังมีไม้เด็ดสาบย้อนกลับมาว่าเมื่อไหร่ที่ตัวพ่อเจ้าเห็นเราเนี่ยเขาก็จะเกลียดเราแล้วทำเราไม่สามารถทำให้เราเนี่ยตามหาสัญญารักจากพ่อเจ้าได้มันก็เลยกลายเป็นสัญญาลวงโอ้โหหมายถึงว่าเป็นเรื่องของผู้หญิง2คนที่หลงรักผู้ชายคนเดียวผู้หญิง2คนแย่งผู้ชายกันเอาจริงสรุปคือพ่อเจ้าคือตัวที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดพ่อเจ้าหล่อมากโอ้พ่อเจ้าหล่อมาก
เรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับแนวพีเรียดคือย้อนด้วยใช่ไหมคะคอสตูมอะไรอลังการเป็นเรื่องราวเมื่อพันกว่าปีที่แล้วค่ะแต่ว่าโดยหลักเมนของเรื่องอาจจะเป็นเรื่องปัจจุบันเพียงแต่ว่าจะย้อนอดีตไปเพื่อให้เรารู้ว่าเอ๊ะทำไมพ่อเจ้าเขาถึงรักเราตั้งแต่แรกเห็นแล้วทำไมเขาถึงเกลียดคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นแล้วทำไมเขาจะเปลี่ยนไปรักได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะค่อยๆเล่าแล้วก็ค่อยย้อนอดีตด้วยเมื่อกี้เราเห็นแมงมุมปีศาจแมงมุมเห็นบ่อยมากเลยในทีเซอร์แมงมุมเนี่ยมีความสำคัญยังไงเป็นเรียกว่าเป็นบริวารของโสดายาละกันเพราะว่าตัวโสดายากับแม่ค่ะตัวพี่เฟรซก็จะมีบริวารที่เป็นปีศาจแมงมุมคอยเอาไว้ส่งออกไปทำภารกิจเพื่อที่ว่าเวลาที่กลับมาเนี่ยเหมือนโปเกมอนเลยอ่ะนี่น้องฝนไม่ได้แปลงร่างเป็นแมงมุมใช่ไหมไม่ค่ะจะมีปีศาจแมงมุมแต่ว่าเราก็มีมนที่เป็นแมงมุมเหมือนกันก็คือแบบสามารถแบบสมมติว่ากรีดปักมาที่เราแต่ว่าจริงๆเราไม่โดนเป็นร่างลวงเราก็จะกลายร่างเป็นแมงมุมแล้วก็จะแต่งหน้าเป็นแมงมุมทรานส์ฟอร์มต้องเป็นผีแมงมุมค่ะที่จะเป็นยังไงน้ำฝนเฮ้ยน้ำหวานน้ำหวานน่าสับสนเหรอน้ำหวานมีบริวารไหมมีบริวารหรือเปล่าที่เขามีแมงมุมมีไหมเราไม่มีส่งมาร์กไปเมกาซัสค่ะเอาเมกาซัสไม่มีค่ะเราก็จะมีอยู่กัน2คนแบบกระเทียมรีบกับพี่ต๊อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องหวานเขาสู้ด้วยตัวเองค่ะส่วนใหญ่ก็จะสู้ด้วยตัวเองเพราะว่าในอดีตชาติแพงทองเขาเป็นแบบนักรบมาตั้งแต่แบบอ้าวเดี๋ยวเป็นนักรบอย่างงี้ต้องมีบูเบอร์อะไรไหมใช่ค่ะคือในเรื่องต้องไปเรียนแบบฟันดาบเรียนขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มใช่ค่ะเพื่อละครเรื่องนี้เลยค่ะการฟาดฟันบทบาทกันของผู้หญิง2คนเป็นยังไงบ้างเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยเจอค่ะเรื่องแรกแต่ว่าเป็นเรื่องแรกที่แบบเจอปุ๊บก็ไม่มีฉากไหนเลยที่ปกติธรรมดาก็คือไม่ฟาดฟันกันด้วยคำพูดก็ต้องด้วยพลังและมนตราอะไรแบบนี้ค่ะซีจีกันเยอะมากมากเลยค่ะใช่ค่ะน้ำหวานเจอพี่น้ำฝนครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างตัวร้ายนะนี่ตัวร้ายนะปากแดงเห็นไหมตื่นเต้นจริงๆอ่ะดูละครพี่ฝนตั้งแต่แบบเรื่องแรกเลยอะค่ะแบบเป็นแบบไซเบอร์โรบอทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาได้เจอก็พี่ฝนคือเก่งมากเวลาที่เป็นแม่เจ้าเนี่ยพี่ฝนคือจะเป็นอีกคนนึงไปเลยจริงๆค่ะซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงบทบาทได้ดีแบบตามพี่ฝนไปด้วยเลยอ่ะเขาส่งอารมณ์มาสนุกมากค่ะทั้งพี่เฟย์ทั้งพี่ฝนเลยอ่ะค่ะแม่สองคนนี้เขาแรงมากอยู่ด้วยกันพี่สงสารหนูมากเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะแฮชแท็กถึงหนูแล้วกันขอบคุณค่ะแล้วน้องฝนด้วยน้องฝนทำงานกับพี่เฟย์เป็นยังไงบ้างมีการเตรียมอะไรกันไหมก่อนที่จะแบบเข้าฉากนี้ดูสิแค่เห็นพี่เฟย์อยู่แล้วก็แต่งตัวขนาดนี้สนุกมากค่ะเพราะว่าตั้งแต่รู้ว่าพี่เฟย์เนี่ยจะมาเป็นคุณแม่ในเรื่องแล้วฝนนะในเรื่องคือโสดายาอยู่กับแม่แบบเหมือนเป็นแพ็คคู่ไปไหนไปด้วยกันช่วยกันทำทุกอย่างคิดด้วยกันฝนดีใจมากที่ได้ทำงานกับพี่เฟสเพราะว่าพี่เฟสเป็นนักแสดงที่เก่งแล้วดูผลงานพี่เฟสมานานแล้วพอทำงานร่วมกันคือแบบโหแบบรู้เลยว่านี่แหละคือการที่ทำงานร่วมกันแล้วมันจะทำให้ตัวละครเกิดขึ้นมาในละครจริงๆแบบนี้ค่ะแล้วพ่อเจ้าล่ะคะกับพ่อเจ้าเป็นไงบ้างคะค่ะก็พ่อเจ้าเด่นคุณนะคะพ่อเจ้าเด่นคุณเหรอคะพ่อเจ้าเด่นคุณเรื่องนี้คือต้องบอกเลยว่าเขาหล่อมากเขาจะกลายเป็นเด่นคุณในเวอร์ชันที่พวกเราเนี่ยไม่เคยได้เห็นมาก่อนนี่จริงๆถ่ายไปเยอะเลยนะอยากดูแล้วนะน้อยกว่าปกติถ้านุ่งน้อยห่มน้อยต้องแบบถ้าอยากดูก็ต้องรอดูเรื่อยๆเพราะว่านุ่งน้อยห่มน้อยเนี่ยมันจะโผล่มาในอดีตและในอดีตเนี่ยมันจะค่อยๆแบบแทรกเข้ามาในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นแบบนอกหน้าใจของเด่นคุณอะไรที่มันเกินหน้าเกินตาเข้าไปนึงก็ต้องรอดูค่ะแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้เขาหล่อมากจริงๆหล่อด้วยการแสดงหรือหล่อด้วยแบบรูปลักษณ์หรือว่าอะไรยังไงของเขาหล่อด้วยบทอันดับแรกเพราะว่าผู้หญิงต้องรักเขามากแล้วเขาก็ต้องดูเป็นผู้ชายที่แบบมีพร้อมทุกอย่างทั้งแบบรูปร่างหน้าตาทั้งแบบความเก่งอกมั่นใจเนาะเป็นคนใจกว้างค่ะ 1,400 ปีเพื่อเขาว่าคิดดูสิใช่ค่ะแล้วเล่นกับ CG ล่ะเพราะเรื่องนี้เนี่ย CG เยอะมากด้วยนะค่ะเป็นยังไงบ้างกับ CG จริงๆก็ค่อนข้างแอบยากนิดนึงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราต้องแบบมองภาพให้มันเป็นภาพเดียวกันซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าภาพมันจะประมาณไหนแค่ไหนแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการถ่ายทำ CG เนี่ยค่อนข้างเยอะค่อนข้างยาวอย่างเนี้ยค่ะซีนที่เปิดอยู่เนี้ยอันเนี้ย3วันใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่า3วันมันเป็นซีนที่ยาวมากแล้วตัวละครทุกตัวคือมีพลังหมดเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนนั้นซัดพลังใส่คนนี้คนนี้โดนพลังกลับมาอะไรเงี้ยค่ะจินตนาการล้วนเลยนะเนี่ยเพราะเราแบบไม่เห็นอะไรเลยนะอันนี้ก็จะเป็นนิ้วเป็นภารกิจอีกอย่างนึงของโสดายาค่ะคือต้องมาตามหานิ้วทั้ง
5ซึ่งโดนตัดไปก่อนที่จะโดนขังอยู่ในห้วงการเวลาแล้วปัจจุบันนิ้วของนางกลายเป็นเพชรก็เลยกลายเป็นภารกิจที่ว่าต้องตามเพชรทั้ง5กลับมาให้เจอเพื่อที่มีนิ้วครบเมื่อไหร่นางจะมีพลังอำนาจที่ไม่มีใครสามารถสู้ได้ที่เราเห็นในทีเซอร์ที่แบบว่านิ้วหายไปใช่ไหมจริงๆนิ้วกุดนะคะนิ้วกุดแต่นางทำมนต์ลวงให้คนอื่นเห็นว่ามีนิ้วมันจะมีหลายปมหลายเรื่องราวที่ต้องติดตามค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เราจะได้เห็นอะไรบ้างเนื้อเรื่องการดำเนินเป็นยังไงไปถ่ายที่พระธาตุนาดูนมาด้วยได้เห็นเลยไหมคะคืนนี้ได้เห็นแน่นอนค่ะเพราะว่าพระธาตุนาดูนเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่เกิดเรื่องราวทุกอย่างนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เปิดที่พระธาตุนาดูนเลยค่ะทุกคนจะได้เห็นความสวยงามของพระธาตุแน่นอนสวยจริงๆค่ะค่ะสุขสวัสดีนี้นะคะใช่แล้วค่ะวันนี้วันแรกเลยครับคืนนี้เลยค่ะ2:15คุณจะอยู่สัญญารักหรือไปเป็นสัญญาณลวงก็ตัดสินใจเอาเองคืนนี้20รายการ20นาทีทางช่อง3กด33นะครับขอบคุณทั้ง2ท่านขอบคุณมากค่ะรอลุ้นรอติดตามกันครับ